ผมก็รับรายงานข่าวว่ามีคาราวานจากกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ชุมพรเข้ามาในกรุงเทพนักข่าวตามการเมืองจะรู้ว่ากำนันเขายืนยันใช่ไหมว่าเขาต้องล้มรัฐบาลให้ได้เขาไล่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เขาไล่ตระกูลชินวัตรแล้วให้ปฏิรูปการเมืองแล้วจึงไปสู่การเลือกตั้งส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยึดมั่นผมเองก็ยึดมั่นว่าการเลือกตั้งมันเริ่มแล้วก็จัดเลือกตั้งให้เสร็จแล้วก็มีรัฐบาลใหม่แล้วก็จัดการปฏิรูปแล้วยุบสภาไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ฝ่ายกำนันเขาไม่ยอมถ้ารัฐบาลยังอ่านไม่ออกว่ากำนันก็ไม่ได้มาคนเดียวกำนันก็มาพวกเยอะผมถึงไม่อยากเห็นการเผชิญหน้าไม่อยากเห็นการประจันบานผมก็เลยบอกไปว่าอยากพบกำนันเมื่อกำนันเขาไม่พบก็แสดงกำนันเขาอยากแตกหักเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ยอมมันก็จะกลายว่าสองฝ่ายต่างคนต่างไม่ยอมเรื่องมันก็ไม่สงบกำนันเขาประกาศชัดเขารอปปช.เขารอศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ห่วงสองส่วนนี้ส่วนกกต.ผู้ตรวจการรัฐสภาไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรสงบเหตุการณ์ยังไม่ถ้าบอกว่ามันเหตุการณ์ไม่มีสงบจะเริ่มต้นต้องแตกหักกันไปข้างทรงนี้ไม่มีสงบถ้าอย่างนั้นก็คือมีความจำเป็นที่คิดว่าน่าจะต้องใช้งานท่านแล้วก็มีอ๋อไม่จำเป็นต้องใช้ผมใช้คนอื่นก็ได้แต่พอมีพระราชกำหนดเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีรัฐบาลก็อยู่ในภาวะลำบากนะออกพระราชกำหนดก็ใช้ไม่ได้แต่ผมยืนยันไม่มีสงบอ่ะแต่จะไปออกทรงไหนเท่านั้นน่ะน่ากลัวเฉลิมฟันธงเลยน่ากลัวเพราะเพื่อไทยก็ยอมไม่ได้เขาถูกต้องอ่ะเขามาจากการเลือกตั้งอ่ะแต่ถ้าองค์กรอิสระตัดสินเนี่ยก็น่ากลัวอีกเหมือนกันถ้าเป็นธรรมเขาก็รับไม่ได้ถ้าปรากฏออกมามองแล้วไม่เป็นธรรมปัญหาเกิดผมหาการเมืองไม่ผิดหรอกเอาต้องดูเนื้อหาที่เขียนนี่ว่าคนเขารับได้ไหมอย่าไปใช้คำผสมกลามเลยแต่ทะเลาะกันแน่ผมได้เห็นความรุนแรงมาเยอะผมไม่อยากเห็นต่อไม่มีเอากับผมไม่อยู่การเมืองมานานก็ผมก็พูดตลอดมันก็ต้องทะเลาะกันน่ะก็ต้องทะเลาะการเมืองมันจะเปลี่ยนโทรมาทุกเนี้ยที่แล้วท่านบอกว่าต้องอยากเจรจาแต่ตอนนี้โอเคกรุงเทพไม่เจรจาด้วยแล้วผมจะเจรจากับใครอ่ะก็วันนี้มันเปิดหน้าแค่สุเทพคนเดียวถ้าจะไปสู่ในห้องเนี่ยมันก็ต้องมีสุเทพเป็นตัวเปิดกุญแจ